พี่หวานก็จะถามว่าอุ้ยน้องโอเคหรือเปล่าชุดประมาณนี้แบบนี้อะไรเงี้ยเราก็หาดูที่เหมาะกับหุ่นเราเหมาะกับหน้าเราอะไรเงี้ยค่ะถ้าเราประเมินตัวเราเนาะความเซ็กซี่เราว่าไงบ้างแบบมาแนวเซ็กซี่บ้างไม่นะหนูว่าหนูไม่ถึงขั้นนั้นนะคะก็คือประมาณนึงอะไรยังคีปตัวเองไว้อยู่ค่ะไม่ได้แบบว่าโอ้โชว์ทุกอย่างอะไรเงี้ยไม่ได้เวลาถ่ายมีเรฟเฟอเรนซ์มั้ยคะว่าแบบอยากได้แบบไหนแบบเซ็กซี่สไตล์ก็มีนะคะก็มีก็จะเราก็จะดูว่าเอ้ยภาพประมาณนี้กำลังดีนะถ้าเกิดเสื้อผ้ามันแหวกเกินหรือว่ามันเห็นตรงนี้ก็จะไม่เอาอย่างเงี้ยค่ะใช่อย่างเช่นค่ะต้นแบบอะไรเงี้ยที่แบบว่าให้ดูแล้วแบบต้นแบบเหรอขอคุยตามเลยไม่ได้มีขนาดนั้นนะเราก็แบบดูตามเน็ตอะไรเงี้ยดูตามฝรั่งดูตามอะไรอย่างงี้มากกว่าค่ะจะมีเซ็กซี่มากกว่านี้ไหมคะเฮ้ยเดี๋ยวไปทะเลทิศหน้าแทนแล้วใช่ค่ะไปงานแต่งเพื่อนก็อาจจะแบบว่ามีฉากภาพตามทะเลบ้างนิดหน่อยค่ะแล้วแฟนเนาะพี่เขาว่าไหมคะพอเซ็กซี่ก็ไม่ว่านะถ่ายให้ใช่ก็ถ่ายให้แต่ก็จะบอกว่าเออลงอะไรก็ดูดีๆนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ไม่ว่ามีห่วงไหมคะนิดหนึ่งค่ะเขาจะไม่ค่อยมาก้าวเกี่ยวเรื่องงานหรือเรื่องอะไรที่เราต้องทำอยู่แล้วค่ะมีภาพนึงที่แบบว่าปันปันลงกับพี่เขาค่ะเขาบอกว่าอุ้ยแบบว่าแฟนแบบหน้าเด็กจังเลยอะไรเงี้ยปีละรูปพี่เจคือชมอะไรอย่างเงี้ยขอบคุณมากค่ะก็คือปกติเป็นคนไม่ได้ลงรูปกับอย่างนี้เยอะอยู่แล้วเท่าไหร่ค่ะก็คือนานๆทีลงเพราะเราคิดว่าเออเป็นงานแต่งเพื่อนด้วยแล้วก็แต่งตัวกันทั้งคู่อะไรเงี้ยก็เลยอ่ะชักภาพลงสักหนึ่งค่ะแต่คนชมว่าพี่เขาก็หน้าเด็กมากเลยอืมหรอฟิลเตอร์ค่ะต้นปีมีแพลนจะไปเที่ยวไหนอะไรจะไหมคะพี่อยากไปเหมือนกันแต่ว่าเหมือนทุกอย่างจะปิดตัวลงลุ้นกับทุกคนเหมือนกันค่ะก็แล้วแต่ว่าสถานการณ์เป็นยังไงดีกว่าแต่ว่าถ้าถามว่าอยากไปไหมก็อยากไปแต่ถ้าเกิดว่าสถานการณ์ไม่ดีก็อยู่ได้ค่ะไม่เป็นไรไม่ได้ติดปกติแล้วจะไปเที่ยวโซนไหนปกติปีใหม่เหรอคะแต่ปีที่แล้วก็ไม่ได้ไปไหนนะปีที่แล้วหนูก็ไปสวดมนต์ข้ามปีไม่ข้ามด้วยหลับก่อนด้วยไปวัดไปนอนวัดไหว้พระไม่ได้ไปไหนปีนี้ก็เลยแบบโอ้ขอสักหน่อยอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเรื่องจากโควิดไปเที่ยวหลายๆคนจะหยุดไหมคะหนูว่ามันก็แล้วแต่สถานการณ์จริงๆอะถ้าเกิดว่ามันระบาดรุนแรงมากเราก็ไม่ควรที่จะไปไหนอยู่แล้วเพื่อเซฟตัวเองเซฟครอบครัวด้วยอย่างนี้ค่ะงานแสดงกลับมาแล้วใช่นี่หนูไม่ได้เล่นประบันจีก็เดี๋ยวอาทิตย์หน้าฝากด้วยนะคะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าจะมีหนังออนใน Netflix ค่ะชื่อเรื่อง The Whole Truthปริศนาลูหลอนค่ะก็เป็นหนังของ Netflix นะคะฝากด้วยวันที่2ค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะมีเรื่องคู่แท้แม่เลิฟนี้ก็คือจะเริ่มถ่ายกันปีหน้าค่ะก็เป็นโปรเจกต์ใหญ่ของแกรมมี่ค่ะก็ฝากด้วยนะคะหนูเล่นไม่ได้เล่นประมาณกี่2ปีมั้ยคะหนูใช่ๆก็ประมาณร่วมปีอยู่นะคะใช่เรื่องสุดท้ายกับพี่ตั๊กของแกรมมี่เหรออุ๊ยน่าจะประมาณนั้นเลยค่ะนานอยู่ใช่เหมือนจะมีโปรเจกต์ทําแล้วก็พับไปแบบ 2-3 อันอะไรเงี้ยก็เลยยังไม่เกิดขึ้นแต่อันนี้เกิดขึ้นแล้วค่ะรอดูใช่ค่ะรอดูกันค่ะบทเป็นยังไงคะบทจะดูตรงขึ้นกว่าภาพที่เราเคยเห็นมากเรื่องนี้จะเป็นบทที่ว่าแบบเหมือนตามเรื่องอะค่ะก็คือเราเหมือนกับเข้ามาในชีวิตของลูกสะใภ้ของพี่แหม่มแต่พี่แหม่มก็จะไม่ชอบเราก็จะเป็นผู้หญิงที่แบบว่าฉาคุณแม่นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะคู่กับพี่เตใช่ค่ะก็รอเหมือนกันมูเตลูไปไหว้พระอ๋อใช่บ้างก็อยู่กับพี่หวานแล้วก็ต้องไปเหรอคะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวก็คือจริงๆแล้วทุกคนก็ไปกันอยู่แล้วแต่ว่าวันนั้นน่ะเป็นช่วงจังหวะที่แบบพี่วุ้นแบบไปพอดีอะไรเงี้ยแล้วก็โทรมาชวนหนูก็เลยบอกอุ้ยมันต้องไปแล้วอะไรเงี้ยก็เลยจัดทริปกันไปค่ะก็คือได้ไปถ้ำนาคาแล้วก็ถ้ำนาคีแล้วก็ไปไหว้ศาลเจ้าอะไรเงี้ยมากมายค่ะหนูขออะไรอุ้ยก็ขอจริงๆหนูไม่ได้ขออะไรเป็นแบบว่าสเปซิฟิกอ่ะหนูขอรวมๆแบบขอให้การงานดีชีวิตดีไม่มีอุปสรรคแบบมีแต่คนดีๆรอบตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่บอกว่าบ้านมีแบบว่าปังทั้งนั้นมูบูแล้วปังอ้าวต้องสาธุค่ะก็ถือว่าปังไหมอันเดียวก็ต้องปังค่ะเราต้องพูดตลอดว่าดีค่ะดีทุกอย่างดีค่ะห้ามบ่นปกติแล้วอาจจะไม่ค่อยเห็นปันมาใส่ไม่ค่อยก็จริงๆเราไม่ได้เป็นคนที่ทำอะไรแบบนั้นเท่าไหร่อยู่แล้วแต่ว่าไม่ได้ลบหลู่แต่ถ้ามีโอกาสลองไปก็คือมีความศรัทธาแล้วก็เราลองไปดูเปิดโลกดูอย่างนี้ค่ะใช่ไปเรียกว่าไปไหว้พระแล้วกันเนาะ ไปไหว้พระค่ะ พี่ปันเกิดอะไรเงี้ยตรงนี้ได้จะได้เห็นตัวแล้ว